สวัสดีค่ะขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วนะคะนึกว่าเจ้าของบ้านเป็นคนจีนแต่เจ้าของบ้านเป็นฝรั่งค่ะขออนุญาตเขาถ่ายรูปไม้ไผ่เขาแล้วก็คุยกับเขาเรื่องหน่อไม้อันนี้เป็นวอลนัทนะคะคุยกับเขาเรื่องหน่อไม้เขาบอกว่าตอนนี้ฟินิชของเขามาที่ในที่นี้คือมันไม่มีแล้วเลยบอกว่าเธอกินหรือเปล่าบอกฉันไม่กินเธอทำยังไงเขาบอกเขาตัดทิ้งถ้าอย่างนั้นปีหน้าฉันขอซื้อได้ไหมไม่ต้องซื้อเลยเธอมาตัดไปเลยนะเดือนเมย์เขาว่าอย่างนี้ค่ะโอ้โหนี่นะคะซากอันนี้คือซากหน่อไม้ที่มันสูงแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยมันสูงแล้วดูสิสวยมากแต่ที่สวยกว่านี้นะคะมันจะคล้ายไม้ไผ่ของนอร์ทแคโรไลนาคือมันลำใหญ่มากแสดงว่าตรงนี้เมื่อก่อนลำใหญ่มากพอมันเกิดมาเป็นหน่อไม้หน่อไม้มันเกิดเป็นลำไผ่มันถี่หน่อไม้ไม้ไผ่เขาเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้คือหน่อใหม่นะคะเนี่ยอันที่เขียวๆอย่างเงี้ยคือมันหน่อใหม่แล้วเขาตัดไม่ถึงมันก็เลยถี่แบบเนี้ยเนี่ยจริงแล้วเขาต้องคุมนะเพราะที่รัฐนี้ค่ะต้องคุมไผ่ไม่ให้กระจายในป่านั้นปลูกไม่ได้เลยนะคะเนี่ยนี่ต้นเนี้ยอันนี้ก็คือไผ่ใหม่โอ้ดีใจค่ะเขาอนุญาตเขาบอกว่ามาเก็บปีหน้ามาเก็บเลยเขาให้เก็บโอ้อยากกินข้าวหลามดูสิคะว้ายเนี่ยอยากกินข้าวหลามเดี๋ยวพาไปดูมีคนยืนคุยอยู่กับเขานี่อีกทิวนึงมันลามมาถึงตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะความร้ายกาจของไผ่มันจะรามออกมาเนี่ยตรงนี้ก็มีไม้ไผ่ค่ะแต่ตัดเขาตัดแต่มันก็ยังมีลำไผ่อยู่นะคะนะเนี่ยดูสิมันรามมากระจายมาถึงนี่ดูสิตรงจุดนี้สิมันตัดไม่ได้ค่ะหน่อไม้โอ้ยปีหน้าจะพามาตัดนะคะเนี่ยอันนี้มันเป็นไผ่ลำใหม่เนี่ยค่ะเนี่ยไผ่ใหม่หรือว่าที่ไปเห็นอยู่ฝั่งนั้นมันลำใหญ่มันเป็นไผ่ใหม่งูหรือผาไม่ใช่งูค่ะโอ้โหโอ้โหชอบลำไผ่ของเขามากเลยค่ะมันลำใหญ่มากๆเลยและนี่ก็เป็นองุ่น3สีมีสีเขียวสีแดงอุ้ยจำไม่ได้ค่ะมันเป็นองุ่น3สีเจ้าของบ้านเขาบอกนะคะองุ่นที่เขาปลูกเนี่ยที่เห็นเนี่ยอายุหลายปีแล้วนะส่วนต้นไม้ใหญ่ต้นเนี้ยถามเขาว่านั่นคือต้นอะไรเขาบอกคือต้นลูกพลับบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามีต้นพลับใหญ่ขนาดเนี้ยเขาบอกอายุ100ปีแล้วนะพลับต้นนั้นแล้วดกด้วยค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่พลับต้นนี้สุกชาวบ้านแถวๆนี้ค่ะเขาก็จะหิ้วตะกร้าใบเล็กๆมาเขาก็เก็บลูกพลับเนี่ยค่ะใส่ให้เต็มตะกร้าเลยได้บอกเขาว่าฉันชอบมากลูกพลับเขายังบอกว่าวันหลังแวะมาในช่วงที่ลูกพลับสุกเนี่ยแล้วจะเห็นว่ามันสวยมากเลยคือสีส้มเหลืองๆส้มๆเต็มต้นเลยแล้วจากนั้นก็คุยกับเขาเรื่องกอไผ่เขาก็เล่าให้ฟังว่าในอเมริกาเนี่ยมีไผ่ร้อยกว่าชนิดเพิ่งรู้นะคะเนี่ยมันลำใหญ่มากๆเลยมันน่าจะเป็นลำไผ่ใหม่ถามเขาแล้วเขาบอกมันไม่ใช่นะเขาบอกลำไผ่เก่าทิวไผ่ยังอยู่ด้านข้างอีกนะคะด้านข้างคือเดินไปทางขวามือมันจะเป็นทิวไผ่ไปอีกดีนะเพื่อนบ้านเขาไม่มีใครนึกคำพูดไม่ออกแล้วค่ะปกติแล้วไผ่เนี่ยมันจะลามเนี่ยบอกว่าดีนะเพื่อนบ้านเขาไม่ต่อว่าเพราะว่าไผ่มันจะลามรากไผ่มันชัยไปถึงไหน
มันก็จะเกิดเป็นหน่อไม้แล้วจากนั้นมันก็จะเป็นลำไผ่ผู้ชายคนนี้เขารักต้นไม้จริงๆนะคะเนี่ยแล้วต้นเนี้ยจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่ามันเป็นลูกพุนนี่นะคะลูกเล็กๆดีใจมากเลยปีหน้าจะได้หักหน่อไม้ในบ้านเขาเนี่ยเพราะแฟนเขาอนุญาตแล้วทุกปีเขาจะตัดทิ้งเขากินไม่เป็นค่ะเนี่ยยืนคุยเรื่องลำไผ่แล้วก็เรื่องลูกพลับและลูกพลุนไม่กล้าเปิดเสียงเขาเพราะกลัวจะผิดกฎค่ะเห็นลำไผ่แล้วอยากกินข้าวหลามมันลำสวยจริงๆแล้วเขาก็ให้ดูใบไผ่ด้วยนะเขาบอกว่าไผ่กอนั้นกับไผ่กอนี้มันจะไม่เหมือนกันดูจากใบได้เลยเขาว่าอย่างเงี้ยมันก็ใช่ค่ะไผ่ฟากนั้นใบจะเล็กๆยาวๆส่วนไผ่ตรงจุดเนี้ยใบมันจะใบใหญ่ยังคุยกันเรื่องลูกพลุนแล้วเขาก็บอกว่าเขามีลูกพลุนสีเหลืองอยู่ตรงข้างๆทิวไผ่อีกฟากนึงไม่ได้สังเกตเอาไว้ช่วงลูกพลุนแก่ค่ะจะเดินไปที่บ้านเขาอีกจะไปดูลูกพลับลูกพลุนเพราะอยากจะเห็นลูกพลุนสีเหลืองบนต้นแล้วก็องุ่นสามสีเดินไปดูทิวไผ่ข้างบ้านนะคะอยู่ข้างบ้านรั้วบ้านเขาติดกับอีกบ้านหลังนึงนะคะเนี่ยมันเหมือนลำไผ่ปีนี้เขาอายุ80กว่าปีแล้วค่ะองุ่น3สีอยากเห็นนะมันเป็นช่อช่อนี้สีเขียวช่อนี้สีแดงอีกสีหนึ่งจำไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็เดินไปดูลูกพลุนสีเหลืองเนี่ยค่ะถ้าเขาไม่บอกอะไม่รู้เลยมันลูกเล็กมากลูกเล็กๆวันนั้นยืนคุยกับเจ้าของบ้านผู้ชายเนี่ยนานเป็นชั่วโมงเลยนะคะเขาจะคุยเรื่องต้นไม้ดอกไม้ดอกไม้ชนิดนั้นชนิดนี้มีอะไรบ้างที่กินได้ยังรู้จักดอกไม้ชนิดนึงที่กินได้จากเขานี่แหละค่ะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ